อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งเปิดเผยถึงผลการสำรวจพื้นที่เลือกตั้งนะคะขณะนี้พบว่ามี10จังหวัดที่อยู่ในข่ายเข้าข่ายที่รุนแรงจากสาเหตุการเลือกตั้งส.ส.แบบเขตเดียวเบอร์เดียวค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์อเมริกันรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งเปิดเผยผลสำรวจพื้นที่การเลือกตั้งพบว่ามี10จังหวัดจากทั่วประเทศมีการแข่งขันเลือกตั้งที่เข้าข่ายรุนแรงทั้งการต่อสู้ทางการเมืองและการช่วงชิงกันในรูปแบบอื่นมีกรุงเทพมหานครนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นเชียงใหม่อุดรธานีสมุทรปราการชลบุรีร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์จึงต้องวางมาตรการดูแลเป็นกรณีพิเศษขณะเดียวกันเตรียมส่งชุดพิเศษติดตามความเคลื่อนไหวในจังหวัดชลบุรีและนครราชสีมาที่มีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองมากที่สุดสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการแข่งขันสูงคือจำนวนส.ส.ของจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวปัจจัยที่2เกิดจากจำนวนเสียงส.ส.ของแต่ละพรรคหมายถึงอำนาจการต่อรองทางการเมืองและ3คือศักดิ์ศรีทางการเมืองและรายได้ของพื้นที่ปัจจัยสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ประเมินก็คือเรื่องความกลัวที่จะเสียหน้าทางการเมืองค่ะ